พลพรรคนักปรุงหนึ่งในเส้นที่ผมคิดว่ามันมีเอกลักษณ์และตัวเส้นมันก็มีรสชาติอะไรอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็คือหมี่ซั่วนะครับวันนี้เราจะเอาหมี่ซั่วสีขาวเนี่ยครับมาทำอะไรที่มีผักที่แตกต่างมีเนื้อสัตว์ที่แตกต่างผมจะใส่ถั่วหวานลงไปนะครับซึ่งเป็นผักพื้นบ้านนอกจากนั้นเราก็จะใส่หอยเชลล์ตัวเล็กๆลงไปด้วยนะฮะให้ได้อรรถรสที่แตกต่างไปอีกรูปแบบนึงครับหมี่ซั่วที่พลใช้วันนี้นะครับจะเป็นหมี่ซั่วชนิดเส้นสีขาวนะครับน้ำร้อนเดือดๆแล้วเนี่ยเราใส่เส้นลงไปเลยลวกแค่1นาทีพอครับหลังจาก1นาทีเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นจากน้ำนะครับไม่ต้องผ่านน้ำเย็นใดๆทั้งสิ้นนะครับเราจะพรมด้วยน้ำมันงาคนๆเล็กน้อยนะครับผมเอาละครับใช้ได้แล้วครับใส่ลงไปเลยแล้วก็คลุกเคล้านะครับแล้วล่ะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็พักไว้นะครับน้ำร้อนของเราก็ยังร้อนอยู่นะครับเดี๋ยวผลจะลวกถั่วหวานครับซึ่งต้องบอกว่าถั่วหวานเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในผักพื้นบ้านผักพื้นบ้านก็คือผักที่แบบว่าสายพันธุ์เนี่ยเป็นของไทยโตในเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทานผักพวกเนี่ยครับต้องบอกว่านอกจากวิตามินสูงนะครับเรายังสามารถปลูกเองได้นะครับเพราะว่าการที่ผักพื้นบ้านเนี่ยนะครับชื่อเขาบอกอยู่แล้วว่าผักพื้นบ้านดังนั้นอากาศของบ้านเราก็เหมาะกับเขานะครับแล้ววิธีการปลูกเนี่ยก็เวลาที่หลายๆคนคิดว่าปลูกผักกินเองมันจะยากหรือเปล่าบอกได้เลยครับเรามีแค่กระถางใบย่อมๆกับพื้นที่ที่มีแสงบ้างแสงที่ถูกต้องนะครับก็สามารถปลูกได้แล้วครับซองที่อยู่ในมือพลเรียกว่าซองฉลาดพร้อมปลูกนั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าอย่างเนี้ยไม่มีความรู้เลยเกี่ยวกับเรื่องของว่าการปลูกต้นไม้จะปลูกยังไงนะครับเวลาที่เราได้มาอย่างซองนี้นะครับก็จะเป็นซองของถั่วลันเตาหรือถั่วหวานนั่นเองนะครับของ East West Seed นะครับหรือบางคนก็จะคุ้นกับเรียกว่าตราสอนแดงนะครับเวลาที่เราเปิดซองออกมานะฮะเราก็จะเห็น1แล้วล่ะมีซองที่มีเมล็ดพันธุ์อยู่ตรงนี้นะครับหน้าซองเขาจะบอกไว้เลยครับว่ามีกี่เมล็ดนะฮะเหมาะกับการปลูกในพื้นที่เท่าไหร่ด้านบนใครอยากจะรู้ว่าความยากง่ายนี่เขามีบอกครับอย่างถั่วลันเตาเนี่ยครับความยากก็คือปานกลางนะครับแล้วก็70วันเห็นผล2เดือนกว่าๆก็รับประทานได้นะครับเปิดมาด้านในก็จะมีลักษณะสายพันธุ์นะครับโตไวอะไรยังไงก็อธิบายไว้ตรงนี้นะครับหลังจากที่เราดึงซองเมล็ดออกมานะฮะนี่นะครับด้านหลังก็จะมีวิธีการให้ปุ๋ยว่าเราจะต้องให้ปุ๋ยอะไรยังไงบ้างนะครับและหลายๆคนที่อาจจะคิดว่าเอ๊ะเราเคยปลูกผักแล้วประสบกับปัญหาเรื่องของโรคนะครับนี่ฮะสแกน QR code เข้าไปได้เลยนะครับจะได้รับความกระจ่างอย่างแน่นอนเรียกว่าซองเดียวเนี่ยนะครับโอ้โหสามารถทำให้เราปลูกผักทานเองได้ที่บ้านเลยนะครับเอาละนอกจากถั่วหวานนะครับหรือถั่วลันเตาที่พลใช้ในวันนี้เจ้าเมล็ดพันธุ์ของEast West Seed เนี่ยนะครับก็ยังมีผักพื้นบ้านอีกมากมายลองไปดูกันแล้วกันนะครับสำหรับถั่วหวานในวันนี้นะครับก่อนที่ผลจะเอาไปลวกเดี๋ยวผลก็จะเด็ดคั่วเขาออกนิดหนึ่งนะครับแบบนี้นะฮะผมเอาถั่วหวานนะครับมาลวกก่อนนิดหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามาหยุดความร้อนในน้ำเย็นครับผมเอาออกจากน้ำเย็นนะฮะแล้วก็ซอยไว้นะครับเราจะอุ่นกระทะให้ร้อนนิดหนึ่งนะฮะปกติแล้วหมี่ซั่วนะครับเขาก็จะนิยมใส่กุ้งใส่แฮมใช่ไหมครับใส่เห็ดหอมวันนี้ผมลองเปลี่ยนดูนะครับเราจะมาใส่เป็นถั่วหวานให้เป็นพระเอกนะครับใส่แครอทแล้วก็ใส่เป็นเบคอนแทนเบคอนนะครับเราจะใช้แบบที่เป็นแผ่นๆบางๆก็ได้หรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครชอบแบบให้มันมีเนื้อสัมผัสก็ซื้อแบบหั่นหนานะครับผมจะหั่นให้เป็นลักษณะเป็นแท่งๆก่อนเวลาที่เราทานแบบนี้มันจะได้เนื้อสัมผัสอีกแบบนึงนะครับชอบแบบไหนใช้แบบนั้นได้เลยครับผมเราใช้น้ำมันนะครับนิดเดียวพอครับแล้วก็ใส่เบคอนลงไปรวนได้เลยครับเราจะค่อยๆรวนให้ตัวของน้ำมันเบคอนออกมาครับเราบีบน้ำมันออกนิดนึงแล้วก็นำออกมาพักครับในน้ำมันตัวเดียวกันเนี่ยนะครับที่มีน้ำมันเบคอนผสมอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไว้ใช้ผัดหมี่ของเราต่อไปเลยครับแต่ก่อนที่เราจะผัดหมี่นะครับวันนี้เราใส่เป็นหอยเชลล์หอยเชลล์เป็นเนื้อสัตว์ที่มันสุกง่ายนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะเอาลงไปทำให้สุกไว้ก่อนเลยครับเกลือนิดนึงครับแล้วก็พริกไทยนิดนึงครับลงกระทะเลยครับเอาละครับหอยเชลล์ของเราเสร็จแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็ตักออกมาพักไว้ครับผัดจากกระเทียมขิงนะครับแล้วก็หอมแดงครับผมพอส่วนประกอบของเรานะครับหอมดีแล้วเราใส่เส้นกลับลงไปครับพร้อมด้วยแครอทครับเราผัดให้เส้นร้อนนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่เราพักไว้ปรุงรสนะครับผมใส่ซีอิ๊วขาวเล็กน้อยเท่านั้นเองน้ำตาลนะครับหยิบมือไม่ต้องเยอะครับผัดนิดหนึ่งนะฮะให้เส้นร้อนแล้วก็ให้แครอทนุ่มขึ้นเล็กน้อยครับ
ั่วหวานครับผมใส่กลับลงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่นี่ฮะเบคอนกับหอยเชลที่เราพักไว้ลงไปนะครับต้นหอมนะครับเราหั่นเป็นท่อนๆครับใส่ลงไปนะครับคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีนะครับปิดไฟนำออกจากความร้อนพร้อมเสิร์ฟนะครับคนก็จะเสิร์ฟในจานนะครับที่รองด้วยผักกาดแก้วนะฮะโรยหน้าด้วยเครื่องของเรานะครับพรมด้วยน้ำมันพริกเล็กน้อยนะครับพริกไทยดำเล็กน้อยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเท่านี้เองก็เป็นความอร่อยอีกรูปแบบหนึ่งง่ายๆในรสชาติของหมี่ซั่วนะครับกับผักพื้นบ้านที่วันนี้เราใช้ถั่วหวานครับเพื่อนๆที่รักการทำอาหารนะครับอยากได้สูตรอาหารดีๆนะครับง่ายนิดเดียวกด Subscribe ปุ่มข้างล่างนี้เลยครับเราจะได้เจอกันตลอดไม่พลาดแน่นอนครับกดครับ